มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมาแล้ววันนี้ล้างสระว่ายน้ําเสร็จแล้ว ชนบทล้างเสร็จแล้วก็ไม่มีน้ําน้ําประปาหมด เอ้ยลําบากเนาะ เดี๋ยววันนี้เยตะเสร็จงานล้างเสร็จแล้วน้ําประปาหมดแล้วเยตะจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านเยตะนะวันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเท่าไรหรอกแต่ก็ไม่มีอะไรโชว์ โชว์บ้านโชว์บ้านไว้เวกใครประเพลมนี่บ้านเยตะวันนี้เยตะจะมาโชว์บ้านยังไม่เสร็จนะเพื่อนเพื่อนนอนยังเหลือพัดลมเนี่ยแถวข้างบนนี่นี่ข้างบนนี่เห็นไหมปีละสองครั้งมาถึงก็ทำความสะอาดเดี๋ยวกลับก็ทำอีกเนาะกระจกก็ยังไม่ได้เช็ดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเพื่อนๆแต่อย่าพาเพื่อนๆมาดูเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรชั่วครัวก็เห็นแล้วนะเนาะครัวของเอตะมีครัวดูตู้เย็นตู้แช่แข็งไปไมโครนั้นมาเพื่อนๆเห็นแล้วเนาะนั่นเต็ม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 เนาะนี่บ้านเยตะหลังเล็กๆเล็กดีแล้วทำความสะอาดง่ายดีนี่ไงของที่ซื้อมาวันนั้นเนาะครัวเห็นหรือเปล่าครัวบ้านเยตะโอ๊ยไม่ได้เปิดไฟไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ต้องเกิดหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นอะไรนะเห็นก็เรียกว่าเห็นอะไรนะเห็นขี้ฝุ่นเห็นขี้ฝุ่นเปิดไฟเดี๋ยวเห็นขี้ฝุ่นนะนี่บานเยตะเวลาไม่อยู่ก็ปิดไว้เพื่อนๆเมื่อปีที่แล้วลูกชายอยู่ยังเรียนอยู่นี่นะเขาก็มันเสาร์วันอาทิตย์เขามานอนนี่มันธรรมดาเขาไปนอนกับตากับยายเนาะตอนนี้เขาไม่อยู่ตอนนี้เขาไปเรียนอยู่ชลบุรีก็เลยปิดไว้บ้านไม่มีใครอยู่นี่ห้องน้ำบ้านเยตามีสองห้องห้องน้ำเห็นเยตะหรือเปล่าวะเห็นโอ้โหเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงนะห้องน้ำอันนี้ก็มาห้องนอนรับแขกเฮ้ยไม่มีแขกมาลูกชายมานอนอยู่นี่เวลาถ้าเขาวันเสาร์วันอาทิตย์นะตอนนี้ไม่มีใครอยู่หรอกมานอนดูทีวีเยตะก็มานอนดูทีวีอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนเขาก็ดูช่องของเขาเราก็มาดูช่องของเราเนาะนั่นแหละนี่ตัวนี้เยตะทำเองนะเพื่อนๆนี่มันขาดหมดแล้วนี่เห็นไหมทำเองเป็น10 ปีแล้วมันเชือกอะไรเขาเรียกเชือกอะไรเชือกฟางหรือเชือกอะไรมันอยู่ได้ไม่นานมันหลุดแล้วทำเองนะน่ะเนาะแล้วก็ไปไหนต่อไปห้องนอนเยตะบางทีนั่งกินข้าวนี่ห้องนอนเยตะห้องนี้ห้องนอนเราเนาะชาวบ้านยังไม่เสร็จเลยพัดลมนั่นยังไม่ได้เช็ดเลยต้องเช็ดปีละสองครั้งมาก็เช็ดกลับก็เช็ดเนาะนั่นห้องน้ำมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำอันนู้นก็เครื่องซักผ้าเนาะหลังเล็กๆก็ดีแล้วเพื่อนๆทำความสะอาดง่ายดีเห็นไหมแฟนจิตะนี่เพื่อนๆบางคนกระจกหน้าต่างน่ะเดี๋ยวจิตะจะเล่าให้ฟังเหมือนถ้าใครทำบ้านใหม่นะนี่ทางแถวนี้เนี่ยต้องทำให้มันเสมออย่างนี้นะเพื่อนๆถ้าคนสร้างบ้านใหม่เวลาจิ้งจกอะไรมันขี้มันจะไม่ติดนี่อย่างงี้นี่ในด้านนี้ก็ทําไม่เสมอใช่มั้ยนี่มันเป็นชั้นตรงนี้เวลาจิ้งจกขี้มามันก็ติดอยู่แถวนี้นะมันทําความสะอาดยากเพื่อนๆเดี๋ยวตาจะถ่ายให้ดูตรงนั้นน่ะตรงขอบยตายังไม่ได้เช็ดนี่ขอบนี่เห็นมั้ยนี่ไหนล่ะนี่มันเป็นชั้นแล้วพอจิ้งจกขี้มามันก็ทําความสะอาดยากเหมือนหน้าต่างอ่ะบางคนเขาก็จะมีแบบมันจะมีอีกชั้นหนึ่งเหมือนหน้าบ้านเยตะเมื่อกี้นะ
มันก็ทำความสะอาดบ้านยากเช็ดยากในกระจกอีตายังไม่ได้เช็ดหรอกไม่ต้องดูใกล้ๆหรอกกระจกเนาะ ดูใกล้ๆมันมีฝุ่นไม่วันนี้ไม่ให้โชว์หน้าอีตาเราวันนี้ทำงานมาเมื่อยๆยังไม่สวย เห็นไหมเห็นไหมคิดถึงจ้าเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวตำส้มตำถัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวยะตะจะมาคุยกันช่วงนี้ยังไม่ว่างแล้วก็ตอบคำถามด้วยเพื่อนๆบางทีน่ะเพื่อนๆคนไหนเม้นมาอย่างงี้ยะตะไม่ได้ตอบก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนๆเพราะว่าบางทียะตะจะปิดเน็ตไว้เน็ตมันไม่แรงเน็ตมันช้ามากเลยทีนี้เวลาบางทียะตะจะไม่เห็นนะก็เลยไม่ได้ตอบเนาะถ้าเห็นนะจะรีบตอบนะเพื่อนๆเนาะถ้าไม่ได้ตอบยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเด้อจ้าคิดถึงจ้าแค่นี้แหละ